بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي يا لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشراف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبن قاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحُلُ عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من كان เป็นสิทธิ์แด เอกอง a อ l ์ h you, ุบฮานะฮูวะตะอาลาขอความจำเริญความสันติพึงประสบแด่ท่านศาสดาม u h a m m a d ลล l l ล l l a h u alaihi wa a l ิ h i วะซัลลัมตลอดจนบรรดาอั์ลุลบัยน์อิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านทั้งหลายอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่น ขอชุโกตต่ออ,องคอ์ละอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์ทรงประทานเนื้อมัดและต่าฟิกให้ผมนั้นได้มาพบกับบรรดานักเรียนนักศึกษาและผู้แสวงหาความรู้วิชาการอิสลามทุกๆท่านกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง มาพูดคุยกันถึงประเด็นเกี่ยวกับหลักศรัทธาอิสลามสำหรับวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดคุยกันนั้นก็คือเรื่องของชาฟาในทัศนะของอันกุรอานและรรวายะซึ่งเราจะมาพูดกันถึงความสำคัญ ของการฉา fa ก่อนที่เราจะมาเข้าสู่รายละเอียดเรามาทําความเข้าใจความหมายของคำว่าฉา a ก่อนว่าฉา fa ในทัศนะของอิสลามนั้นมีความหมายว่าอย่างไรคำว่าฉา fa มาจากรากศัพท์ของคำว่าชัฟ นั้นหมายถึงการเป็นอยู่ของสิ่งที่มีคู่อยู่ด้วยกันโดยสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีการช่วยเหลือมีการอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำว่าชั้ฟะในมุมมองของอิสลามนั้นหมายถึง การอนุเคราะห์ของบุคคลหรือมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ได้รับอนุมัติจากพระผู้เป็นเจ้าให้เขาทำการช่วยเหลือผู้อื่นเขาคือชาเฟียเขาคือเขาคือชาเฟียคือผู้ที่ให้การ ชะฟาะหมายถึงว่าผู้ที่ให้การอนุเคราะห์ดังนั้นชะฟาะเป็นภาษาอาหรับมาจากรากศัพท์ของคำว่าชัฟซึ่งหมายความว่าการเป็นคู่นั่นเองดังนั้นในมุมมองของวิชาการได้ให้ความหมายว่าการที่ถือเอาผู้อื่นนั้น มาเป็นการที่ถือเอาผู้อื่นนั้นมาเป็นชฟฟิมาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเขามาเป็นผู้ที่อนุเคราะห์ให้กับเขาเขานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีเกียรติอย่างยิ่งเขาสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นี่คือ ความหมายของคำว่าชาฟาส่วนทีนี้เรามาดูความสำคัญของชาฝาซึ่งแน่นอนที่สุดประเด็นเรื่องของชาฝาอันนั้นเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงมีมุมมองที่แตกต่างของอิสลามอยู่อย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง อาเลสุนนาวันจามะหรือพี่น้องเชียอเองก็ตาก็มีความหมายมีการตีความการเข้าใจที่แตกต่างกันดังนั้นประเด็นชาฟาะถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกๆ มัสฮับต่างก็ยอมรับนั่นก็คือว่าพระอ,องค์ละซุบฮานะฮัวตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าพระองค์คือผู้ทรงเป็นชาเฟะเป็นชาเฟะเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่ให้การอนุเคราะห์ซึ่งในอันกรุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตะอาลาพระองค์ทรงตรัสว่า มันยัชฟาฮ์อินดะฮ์อิลลาบิอิศนิพระองค์คือผู้ที่ให้การอนุเคราะห์ให้ชาฟาหรือมีตัวอย่างในหน้าประวัติศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องของการให้ชาฟาหรือให้การอนุเคราะห์ซึ่งใน ก่อนการมาของอิสลามนะครับมนุษย์จำพวกหนึ่งได้ทำการฝังอาวุธของเขาพร้อมกับร่างศพของญาติของพวกเขาโดยเขามีความเชื่อว่าเมื่อได้ฝังอาวุธของ พวกเขานั้นเพื่อที่จะทำให้อาวุธนั้นช่วยหรือเป็นชฟาฟะให้กับบุคคลนั้นได้แต่ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเป็นความเชื่อที่ขัดกับหลักศรัทธาของอิสลามขัดกับความเชื่อในเรื่องของชาฟะของอิสลาม

อันโคมยเขานั้นได้ถือกำเนิดก่อนการประสูติของท่านศาสดามุมัม m ส d ซลละลลอฮุอะลยฮิวะอาลิฮิวะซัลลัมและเขาได้เขียนจดหมายและก็บอกว่าด้วยกับความเชื่อที่ฉันได้รับเรียนรู้มาจากคำพีแห่งพระผู้เป็นเจ้า ได้บอกว่าจะมีาศาสนทูตคนหนึ่งมาดังนั้นขอให้พวกเจ้านำจดหมายนี้ไปให้กับเขาจดหมายนี้ได้เขียนว่าวอินลำอัตรกตาฟัชฟะลียอวมันกิมะหมายความว่าอายุไขของฉันนั้นไม่สามารถที่จะพบกับท่านได้ ท่านจงเป็นชาเฟเป็นผู้ที่ให้การชาฟาะให้การอนุเคราะห์กับฉันเย้ามันกียมะในวันกียมะด้วยเถิดเมื่อท่านศาสดาได้รับจดหมายนั้นท่านก็กล่าวว่าอะสันตายาตบบ้าเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างยิ่งเป็นการกระทำที่ดีแก่เจ้า โอตุบาจากคำรายงานนี้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าประเด็นเรื่องของชาวฝ้านั้นเคยเกิดขึ้นมาก่อนการมาของท่านศาสดาห,หรือแม้แต่ในศาสนาอื่นๆที่นอกจากศาสนาอิสลามแล้วก็มีความเชื่อเช่นเดียวกันดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความสำคัญของ เรื่องของชา fa เรื่องของการได้รับอนุเคราะห์หรือการช่วยเหลือในวันกียรมะมสำหรับบุคคลที่พออระอ,อลลรณาสุภานาฮูตาลาพระองค์ทำให้เขานั้นมีเกียรติในหมู่ประชาชาติทำให้เขานั้นมีฐาน,นันดรมีการยกระดับตำแหน่งของเขานั้นให้สูงส่ง ซึ่งเราถือว่าประเด็นเรื่องของชาะ a านั้นเป็นประเด็นที่ยอมรับกันในทุกๆศาสนาแต่มีการตีความหมายที่แตกต่างกันมีมีการเข้าใจที่แตกต่างกันโดยเฉพาะ ในมัสฮับอิมามียะชีอาอิสนาอาชราียะนั้นมีความเชื่อว่าเรื่องของชาฟาอ่นั้นเป็นส่วนหนึ่งของจรูรยียัตมัสฮับของมัสฮับของเราซึ่งด้วยกับเหตุผลจากคำรายงานของท่านอิมาม ยาฟัดอัสซอดิกอะลัยฮิสสลามท่านนั้นได้กล่าวว่าผู้ที่เขาได้ปฏิเสธสามสิ่งเขาจะไม่ใช่ชีอะของเราจะไม่ใช่ผู้ปฏิบัติตามเรา 1. เมียรอจหคือเรื่องของการเมียรอจการขึ้นสู่มียรอจของท่านศาสดามุฮัมมัด สันหลัลลอฮุอะลัยฮิวะอะลรียบร้อสัลลัมสองคำถามฟินกอบอัสโซอาดูฟินกอบวันกยิยร์มาคำถามในกูโบในหลุมฝังศพและในวันกยิยร์มาและสุดท้ายอัชชะฟาคือเรื่องของชะฟาดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าประเด็นเรื่องของชะฟาอานะ เป็นประเด็นที่มีเรานั้นได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากซึ่งจะขึ้นอยู่กับการกระทำของเราว่าการกระทำของเรานั้นเรามีความเชื่อเรามีความศรัทธาที่แท้จ,จริงเลยดังนั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าจาก h a ดีของท่านอิหม่ามยาฟัตอัสซอดิกอะไยฮิสลามนั้นชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการชาฟาอะหรือการอนุเคราะห์นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นในมัสฮับของเราซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าความหมายของชาฟาานั้นคือการเป็นคู่หมายถึงว่า ถ้าหากเราเกล่าวว่าในมุมมองของประชาชนสามัญชนธรรมดามองว่าชาัฟาอา์นั้นคือการนำสื่อที่มีความแข็งแรงกว่าเหนือกว่าสิ่งที่ด้อยสิ่งที่อ่อนแอนั้นคือการชฝาซึ่งเราเห็นถึงความสำคัญในอันกุรอานที่กล่าวถึง شفاعة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه شفعه عنده إلا بإذنه الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه นอกเสียจากว่าด้วยกับการอนุมัติการอิสจากพระผู้อภิบาลเท่านั้นดังนั้นหนึ่งในเงื่อนไขของการชา f านั่นก็คือว่าการได้รับการอนุญาตจากพก้ว่าร้อสุสภาสาธารณะเขาจะเขาจึงจะเป็นผู้ที่ให้ชา f าหรือหรือเป็นชาเฟได้นั่นเองก็ขอฝาก ขอจบบทเรียนวันนี้ไว้เพียงเท่านี้วบิลลาฮิตฟิกวันฮิดายะวัส,สลามาลัยกุมรอฮฺตุลลอฮิวะบะริกาตุ